ครั้งแรกในชีวิตเปิ้ลไอรินทิ้งลุคเซ็กซี่จัดเต็มรำแก้บนเหลือเชื่อของงานก็ได้งานห่างหายจากการมีผลงานมาพอสมควรสำหรับสาวเซ็กซี่เปิ้ลไอรินสีแก้วแก่ล่าสุดเจ้าตัวกำลังจะมีผลงานเพราะมีงานติดต่อเข้ามารัวรัวแถมงานนี้ต้องมีการรำแก้บนกันแบบชุดใหญ่เรียกว่าได้งานสมใจสำหรับสาวเปิ้ลไอรินที่ก่อนหน้านี้ได้ทำการบนไว้กับศาลพระยาสุเรนทร์วัดพระยาสุเรนทร์ว่าหากจะได้งานภาพยนตร์ต่างประเทศจะกลับมารำถวายและล่าสุดเจ้าตัวก็จัดเต็มสวมชุดรำเต็มยศเพื่อทำการรำแก้บนครั้งแรกในชีวิตโดยเปิ้ลได้โพสต์คลิปรำแก้บนลงในอินสตาแกรม @irin.888พร้อมกับเล่าเรื่องราวในครั้งนี้ว่าเป็นครั้งแรกในชีวิตที่เราต้องรำแก้บนเราบนไว้กับศาลพระยาสุเรนทร์วัดพระยาสุเรนทร์ว่าปีนี้หากได้ภาพยนตร์ต่อปท.จะถวายนางรำหากได้สองเรื่องจะรำเองหลังจากนั้นจู่ๆก็มีภาพยนตร์ติดต่อมาถึง6เรื่องด้วยกันมีเรื่องหล่อนชื่อสโรชานาคีทวิภพมริสันเพลิงพิศวาสพร้อมอภัยและวิญญาณสะอื้นคือมาชุดใหญ่ขนาดนี้ต้องรีบถวายรำงามๆนี่เรามาแก้บนรอบที่4และนะขอ4รอบได้4รอบเลยเราขอสนับสนุนการแก้บนโดยรำไทยเพราะนอกจากจะได้สืบสานศิลปวัฒนธรรมไทยอันสวยงามแล้วยังได้ให้น้องๆจากมหาวิทยาลัยที่หาทุนเรียนหาทุนเลี้ยงครอบครัวและยังสร้างความบันเทิงแก่คนที่มาวัดด้วยวันนี้แม่ป้ารู้ว่ามีรำแก้บนมารอชมกันแต่เช้าเลยอย่างไรก็ฝากเอ็นดูและติดตามผลงานของเขาด้วยนะคะท่ามกลางแฟนของเธอที่พากันเข้ามากดะไลแสดงความคิดเห็นมากมายอินเนอร์แรงพลอยรันดภาบทวิทนี่ในวงเวียนหัวใจมาแรงมากหลังละครวงเวียนหัวใจค่ายกันตนามูฟวี่ทาว2002ช่อง7 HD เพราะเนื้อเรื่องทั้งเข้มข้นสนุกโดนใจผู้ชมและยังเป็นการโคจรมาพบกันของนักแสดงคุณภาพครับจอฝีมือไม่ธรรมดาเรียกความปังทันทีที่ออกอากาศและบทบาทของวิทนี่รับบทโดยพลอยรันดาภามันตลัมภะดีกรีรองอันดับ1มิสทีนไทยแลนด์2010หนึ่งในบทที่ได้รับการพูดถึงจากการถ่ายทอดบทบาททั้งสายตาน้ำเสียง acting ส่งอินเนอร์ให้กับผู้ชมได้อย่างดีซึ่งเป็นเรื่องที่ท้าทายความสามารถของพลอยเป็นอย่างมากกับบทวิทนี่แกไม่ใช่อุปสรรคสำหรับการทำงานด้านการแสดงเพราะพลอยได้ทุ่มเทเวลาศึกษาบททำการบ้านอย่างเต็มที่เพื่อให้ถ่ายทอดคาแรคเตอร์อารมณ์ของตัวละครออกมาให้ได้สมบทบาทที่สุดเรียกว่าทุ่มเทสุดตัวเพื่อพัฒนาฝีมืองานแสดงและเพื่อไม่ให้แฟนๆผิดหวังนั่นเองวิทนี่เป็นน้องสาวของพี่ทศมีโรคประจำตัวเป็นโรคหัวใจมีนิสัยเป็นคนขี้โวยวายเอาแต่ใจตัวเองแล้วตามพี่พงตลอดรักเขามากทำได้ทุกวิถีทางเพื่อให้เขาหันมารักตัวเองแตกต่างและท้าทายความสามารถของพลอยจากทุกเรื่องที่ผ่านมายังไงบ้างแตกต่างนะคะบทมีความหลากหลายเป็นครั้งแรกที่ได้เล่นตัวละครเป็นโรคหัวใจและท้องด้วยซึ่งพลอยเรียนรู้ปรับทั้งท่าทางการแสดงออกทุกอย่างเรื่องนี้ท้าทายสำหรับพลอยมากค่ะเพราะในเรื่องเล่นซีนอารมณ์เยอะเพื่อให้ถ่ายทอดตัวตนของวิทนี่ออกมาให้ได้มากที่สุดและเป็นธรรมชาติมากที่สุดพลอยทำการบ้านเพิ่มเติมหลายอย่างศึกษาตัวละครและข้อมูลต่างๆถามผู้รู้ทั้งอาการเวลาเจ็บหัวใจอาการคนแพ้ท้องเป็นยังไงลักษณะท่าทางการเดินตอนท้องต้องทำยังไงบ้างหรือเวลาเราเสียความรู้สึกมากๆ
ก็จะไม่เหมือนคนปกติขอบคุณทุกคนที่ชื่นชอบติดตามผลงานของพลอยนะคะครั้งนี้ฝากวิทนีด้วยนะคะละครวงเวียนหัวใจรับรองว่าไม่เคยเห็นพลอยเล่นบทแบบนี้มาแน่นอนค่ะซึ่งพลอยและทุกคนตั้งใจมากจริงๆอยากให้ทุกคนได้ดูหวังว่าทุกคนจะชอบนะคะติดตามชมละครวงเวียนหัวใจออกอากาศทุกวันพุธพฤหัสบดีทางช่อง7 HD และให้กำลังใจพลอยรันดภากันได้ทางอิกพลอยและทาง www.mitsteenthailand.comอุ๊บวิริยะปรี๊ดกลางรายการประกาศไม่เผาผีลุงพลเจ็บสุดโดนดันลับหลังเป็นข่าวร้อนรายวันที่ทุกคนให้ความสนใจอยู่ในขณะนี้สำหรับมหกรรมข่าวซีรีส์บ้านกกกอกที่มีตัวละครออกมาให้ได้ลุ้นระทึกกันตลอดอีกหนึ่งคนสำคัญของประเด็นนี้ต้องมีรายชื่อของนักปั้นในตำนานอุ๊บวิริยะที่เข้ามาพัวพันเคยปั้นคู่กรณีลุงพลจนงานเข้ารัวๆแต่ล่าสุดสวมคอนเวิร์ทแยกทางกันเรียบร้อยแล้วด้วยประเด็นดราม่าต่างๆนานาเพียบงานนี้เจ๊อุ๊บวิริยะขอมาอัปเดตเรื่องฮอตๆอีกครั้งผ่านรายการแซดสตอรี่เพิ่มเติมไว้ว่าอยากทราบว่าจุดแตกหักอะไรที่ทำให้พี่อุ๊บเลิกช่วยเหลือลุงพลกาคนนี้หรอชโนสนโนแคร์แล้วข้าห่างๆถอยดีกว่าไม่เอาแล้วจริงๆตอนแรกที่ไปช่วยเราไปด้วยใจเราอยู่เส้นทางสายบันเทิงใช่ปะฉันไปกกกอกเหมือนใกล้ๆเลยนะเหมือนไปบางกะปิมีนบุรีไปเช้ากลับเย็นเอาของไปให้ไปดูแลจริงๆมันมีโปรเจกต์ที่จะทำคือกกกอกเดอะซีรีส์มีนายทุนที่จะเป็นนายทุนให้เลยไปคุยกับสองฝ่ายเลยแต่คุณแม่ยังไม่อนุญาตเพราะว่ายังจำคนร้ายยังไม่ได้แต่ก็บอกว่าถ้าคดีนี้จบจับคนร้ายได้จะมีลิขสิทธิ์หลายล้านหลายแสนนะถ้าทำแม่ก็ไม่อนุญาตเราก็เคารพในสิ่งที่เขาตัดสินใจก็เลยไปเห็นทั้งสองฝ่ายเลยไปเห็นตาคนนี้ก็เลยเห็นว่ามีแววหน้าตาใช้ได้หน่วยก้านดีร้องเพลงได้เราก็เกิดความสงสารตอนนั้นหมอปลาเขาไปแล้วงั้นเลยคิดว่าเรามาช่วยกันดีกว่าเห็นสภาพเขาแล้วบ้านก็ไม่มีฝาผนังส้วมก็เป็นรูโหว่แล้วที่สำคัญเห็นคนนอนบนไปล่แล้วก่อนผมตัวเองมันเป็นภาพที่หดหู่มากใครก็เทใจสงสารทั่วประเทศทั้งนั้นแหละดิฉันก็เลยตกพลอยได้สงสารเขาไปด้วยเหมือนกันเลยไปช่วยเขาโดยไม่ได้คิดอะไรปัญหาจริงๆแล้วเกิดมาจากเรื่องเงินทองหรือเปล่าเลยทำให้ผิดใจกันไม่ใช่เลยเราทำงานไม่ได้แบบว่าวัดครึ่งหนึ่งกรรมการครึ่งหนึ่งเงินได้มาแบ่งกันเลยฉันก็มีมูลค่าทำงานนี้ส่วนของพี่อุ๊บนี้ส่วนของเขาสองคนผัวเมียเราแบ่งกันเลยบ้างที่เขาได้มากกว่าพี่นะเราไม่ซีเรียสค่าแต่งหน้าช่างผมสไตลิสต์รถตู้ฉันจ่ายเองไม่ซีเรียสเราทำจัดใหญ่เราเล่นใหญ่อยู่แล้วเรามีความสุขในการทำงานก็หางานให้เขา10 กว่างานได้รวมสิริก็เป็นเงินรายได้กว่าเป็นล้านไม่เคยหักเขาเลยสาบานได้ค่ะแล้วที่มาที่ไปที่เป็นปัญหาเขาไม่แยกแยะเรื่องงานกับเรื่องส่วนตัวจริงๆมีกับน้องนักข่าวคนหนึ่งที่ถ่ายงานกาแฟกันมันก็เกิดประเด็นดราม่าพี่อุ๊บก็โพสต์ไปไม่มีมารยาทเขาก็โกรธมากก็เลยโทรมาแล้วอัดเสียงดิฉันด้วยดิฉันก็เลยโกรธเกิดมา61 ปีไม่เคยมีใครอัดเสียงดิฉันเขาก็บอกว่าขอยกเลิกเบรกงานทั้งหมดของคุณอุ๊บเพื่อให้กำลังใจน้องคนหนึ่งเขาเมากันว่าผิดใจกันเพราะพี่อุ๊บอยากกินแล้วไม่เขาไม่ให้กินส่งเสียงกรี๊ดลั่นไม่อยากฉันไม่ชอบแก่ๆแบบนั้นฉันชอบวัยรุ่นสูง175ขึ้นไปประมาณ19-20เรื่องประเด็นอยากกินตัดไปได้เลยอย่างน้อยดิฉันเป็นนักปั้นก็ยังมีจรรยาบรรณค่ะแล้วเรื่องที่ตีกันเพราะล้อเพศสภาพเขาด่าพี่อุ๊บแรงขนาดไหน
จริงๆนะตอนแรกที่เคยมีปัญหากันก็ได้เคลียร์กันไปแล้วที่อมรินทร์กับคุณหมอปลาฉันก็โอเคผู้ใหญ่พอครั้งที่สองมาด่าฉันอีกแล้วอีกกระเทยป่วยจิตมีหลักฐานยืนยันจากหน้าคนสนิทดิฉันเราหางานให้ไม่เคยคิดที่จะกินอีต้าคนนี้ไม่เคยหักเงินแต่มาด่าลับหลังมันรู้สึกไม่แฮปปี้แล้วด่าเสร็จมาล้อเลียนอีกเรื่องการเดินแบบตูดบิดฉันสอนให้เขาเดินเป็นผู้ชายไม่ได้สอนให้เดินตูดบิดนั้นเป็นคาแรคเตอร์ของพี่มันเป็นอารมณ์สนุกสนานมันเป็นซิกเนเจอร์ของพี่ลันล่าบิดบิดคนดูก็รู้ว่าเป็นตัวพี่แล้วเวลาไลฟ์สดมีการพาดพิงตลอดมันเลยเป็นการซุ่มซวงอกมันถึงที่สุดแล้วไม่ไหวแล้วขอประกาศเลยไม่เผาผีแล้วค่ะรู้สึกว่าตอนนี้เราคิดผิดใหม่ที่เมื่อก่อนเคยให้การช่วยเหลือมาตลอดรู้สึกว่าเรามองคนในแง่ดีเราเปิดใจเลยอยากจะข่วยเขาหลายๆคนบอกว่าระวังนะแต่เราก็ไม่คิดอะไรเราเชื่อในการตัดสินใจที่เราจะเข้ามาสุดท้ายมันก็ไปไม่รอดเพราะว่ามันแสดงออกมาด้วยตัวเขาสังคมก็เห็นทุกคนรับรู้นะคะ